พวรรณในรายการคำคมในข่าวค่ะวันนี้เรามาอัปเดตสำนวนข่าวงานวิจัยที่ออกมาเกี่ยวกับการทำความสะอาดล้างมือกันเองนี่เองค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะหลายคนจะคิดว่าในช่วงนี้น้ำท่วมเชื้อโรคมากมายถึงแม้ว่าน้ำจะลดลงไปในหลายสถานที่แต่ว่าเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียยังอยู่นะคะท่านผู้ชมทีนี้นะคะข่าวล่าสุดออกมาบอกว่าหลายคนเนี่ยนะคะจะติดพวกที่ฆ่าแบคทีเรียนะคะเยลฆ่าแบคทีเรียหรือว่าฆ่าเชื้อในกระเป๋าเดินทางหรือว่าติดตัวไปตลอดค่ะเพราะว่าเชื่อว่ามันทำให้เราสะอาดได้ตลอดเวลาหรือว่าไปจับอะไรนี่เราก็จะต้องทำให้มือสะอาดตลอดนะคะแต่ว่าข่าวล่าสุดนะคะจากงานวิจัยหลายประเทศออกมาพูดว่าบางทีนะคะคนที่เป็นห่วงความสะอาดนะคะหรือว่าเป็นห่วงเชื้อแบคทีเรียมากมายเกินไปมันจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะท่านผู้ชมทีนี้เรามา dish the dirt on hand sanitizer นะคะนี่หมายความว่า dish นะคะไม่ใช่จานนะคะท่านผู้ชมเขามาจากสำนวนที่ว่า dish out ค่ะท่านผู้ชมคำว่า dish out หมายความว่าการแจกจานนั่นเองค่ะท่านผู้ชมเวลาคนจะเตรียมทานข้าวนะคะก็จะเตรียมแจกช้อนส้อมแล้วก็ชามทีนี้พอ dish out มาผสมกับคำว่า dirt ซึ่งคือดินนั่นเองนะคะท่านผู้ชมหรือว่าสิ่งที่ไม่สะอาดมันก็จะกลายเป็นคำว่า dish the dirt ก็หมายความว่าแจกข้อมูลหรือว่าแจกข่าวไม่ดีนั่นเองค่ะท่านผู้ชมหลายคนนะคะหลังจากได้มีไวรัสใหม่เกิดมาในหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะหลายคนจะเป็นห่วงสุขภาพความสะอาดทางนักวิจัยนะคะออกมาแนะนำว่าแทนที่จะให้เด็กๆนะคะล้างมือตลอดเวลาหรือว่าติดเจลในกระเป๋าแล้วก็ล้างมือหลังจากเล่นนู่นเล่นนี่นะคะเล่นทรายเล่นดินบางทีอาจจะให้เด็กไปเป็นธรรมชาติดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันทำให้น้องๆเนี่ยนะคะเพิ่มภูมิต้านทานพวกแบคทีเรียเชื้อโรคได้ค่ะทีนี้เรามาดูข่าวต่อกันนะคะทางนักวิชาการจากนิวซีแลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศออกมาพูดว่าหลายคนเชื่อว่าการเลี้ยงหมานะคะตอนมีทารกหรือว่าตอนมีเด็กน้องๆ อายุน้อยๆมันจะทำให้น้องไม่สบายได้ซึ่งนักวิชาการบอกว่ามันไม่ใช่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าการมีหมามีแมวเลี้ยงสัตว์ในบ้านเนี่ยนะคะจะทำให้เด็กสร้างภูมิต้านทานเพื่อที่จะไปต่อสู้กับโรคภายนอกได้ค่ะแทนที่จะดูแลความสะอาดไปตลอดนะคะมันเกิดอาการ OCD ได้ค่ะ OCD ก็คือ Obsessive Compulsive Disorder นะคะท่านผู้ชมย่อมาเป็น OCD ใช้ได้กับทุกกรณีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ได้เป็นตามนั้นก็ได้ค่ะทีนี้นะคะท่านผู้ชมเวลาเราทำงานหนักนะคะหรือว่าเบรกสั้นๆไม่มีเวลาทานข้าวมันจะกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบทานข้าวแบบเร่งด่วนมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของคำว่า wolfing down ค่ะบางคนทานอาหารเร็วมากเปรียบเสมือนกับม้าป่าค่ะท่านผู้ชมยังไม่ทันได้เคี้ยวเลยค่ะก็กลืนอาหารไปเรียบร้อยเวลาเราทานอาหารเร็วมากค่ะท่านผู้ชมนักวิชาการบอกว่าเราจะทานมากกว่าแล้วมันจะทำให้เราอ้วนมากกว่าเช่นกันค่ะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ทานช้าๆแล้วจำนวนเดียวกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะมันเป็น fast track สู่ความตายค่ะท่านผู้ชมแรงมากๆเลยค่ะ fast track นี่มันเป็นการ fast forward หรือว่าแทนที่จะ rewind นะคะก็คือย้อนแบบเร็วๆเลยนะคะตัดเวลาเป็น shortcut เลยค่ะอันนี้มาจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะท่านผู้ชมงานวิจัยนี้นะคะก็บอกว่าการทานเร็วมากมันจะกระทบสมองด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราอิ่มแล้วผ่านไป20นาทีสมองถึงได้ส่งสัญญาณไปถึงท้องเรานะคะว่าอิ่มแล้วหยุดทานได้แล้วซึ่งตอนนั้นนะคะมันก็จะสายกันไปแล้วถ้าเราทานเร็วกันไปนะคะท่านผู้ชมก็เลยมีการวิจัยงานวิจัยมาจากประเทศอเมริกานิวซีแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะที่ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้ทุกประเทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทานข้าวควรที่จะให้เวลาพอนะคะให้กับการกินด้วยค่ะท่านผู้ชมไม่อย่างนั้นนะคะเราก็จะอ้วนแล้วเราก็จะเหนื่อยแล้วสุขภาพไม่ดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมาดูข่าวต่อไปนะคะประเทศอิสราเอลนะคะออกมาร่วมมือกับ Google เพื่อที่จะเปิดเผยม้วนหนังสือนะคะที่ใช้เขียนในสมัยโบราณนั่นเองค่ะหรือไม่งั้นก็ Dead Sea Scrolls ในล่าสุดนะคะข่าวล่าสุด
Google ได้ใช้ไฮเทคโนโลยีนะคะเขาจะใช้กล้องขยายถ่ายรูปค่ะซึ่งโชว์ถึงความละเอียดของ Dead Sea Scroll อันนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงๆค่ะใครที่ไม่ทราบหรือว่าไม่คุ้นเคยกับ background ของScroll อันนี้นะคะซึ่งเขาเรียกว่า Great Isaiah Scroll นี้ค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยค่ะเป็นม้วนหนังสือที่เก่าแก่มากกว่า 2,000 ปีค่ะเกือบ 3,000 ปีนี่ก็เป็น Scroll นะคะ Great Isaiah Scroll ซึ่งคนเขียนนะคะตั้งใจที่จะซ่อนจากชาวโรมันก็เลยเอาไปซ่อนในถ้ำค่ะท่านผู้ชมที่ติดกับ Dead Sea ซึ่งผ่านไปประมาณเกือบ 2,000 ปีก็มีคนที่เลี้ยงแกะมาพบค่ะท่านผู้ชมทีนี้นะคะอันนั้นก็คือ refresher ของวันนี้นะคะคำว่า refresher ก็คือทบทวนความทรงจำค่ะท่านผู้ชมมาลองใหม่ refresher เลยค่ะทีนี้ไว้เรามา refresh ข่าวใหม่ๆกับท่านผู้ชม refresh ความทรงจำกันใหม่นะคะกับข่าวสำนวนอาทิตย์หน้าวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับคำคมในข่าววันนี้ลูกปัดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ